คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดแล้วล่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยเราคงตอบกันว่าเต่าใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวนี้ฮะเราต้องตอบว่าสล็อตอย่างแน่นอนครับเพราะมันเนี่ยเชื่องช้ามากๆไม่ว่าจะเดินเอ่ยจะปีนต้นไม้เอ่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหนานเชียวมันสามารถเดินได้เพียง 4-5 เมตรต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ทำไมเจ้าสล็อตสุดน่ารักของเราเนี่ยมันถึงเชื่องช้าขนาดนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดแล้วล่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยเราคงตอบกันว่าเต่าใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวนี้ฮะเราต้องตอบว่าสล็อตอย่างแน่นอนครับเพราะมันเนี่ยเชื่องช้ามากๆไม่ว่าจะเดินเอ่ยจะปีนต้นไม้เอ่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหนานเชียวผมละเอาใจช่วยแทบแย่แต่ทำไมเจ้าสล็อตสุดน่ารักของเราเนี่ยมันถึงเชื่องช้าขนาดนี้สาระน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าสล็อตสัตว์สโลไลฟ์กันก่อนดีกว่าครับความจริงแล้วเนี่ยสล็อตนั้นจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับตัวนิ่มและนางอายฮะในปัจจุบันเนี่ยจำนวนของสล็อตนั้นไม่ได้มีมากอย่างในอดีตเนื่องจากความเชื่องช้าของมันเนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ตามไปด้วยทุกคนทราบไหมครับว่าเวลากว่า 80% ของมันเนี่ยถูกอุทิศให้กับการนอนอย่างเดียวเลยครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ทำอะไรเลยวันนึงครับมันสามารถนอนได้ 15-20 ชั่วโมงเลยทีเดียวครับจากหลักฐานทางธรณีวิทยาครับทำให้พวกเราเนี่ยทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสล็อตอยู่บนโลกนี้มาประมาณ35ล้านปีที่แล้วครับแถมยังมีหลายสายพันธุ์หลายขนาดตั้งแต่ขนาดเท่าแมวไปยังขนาดใหญ่เท่าช้างเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันครับมีสล็อตหลงเหลืออยู่บนโลกเพียง6สปีชีส์เท่านั้นครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็มักจะชอบอยู่บนต้นไม้มากกว่าอยู่บนพื้นดินเหมือนกับบรรพบุรุษของมันครับและถ้าหากใครที่เคยเห็นสล็อตถ้าสังเกตดีๆครับจะพบว่าพวกมันเนี่ยมีเล็บที่ยาวประมาณ 3-4 นิ้วเลยทีเดียวซึ่งเล็บของมันนี้นะครับก็แข็งแรงมากพอที่จะช่วยพยุงให้มันเนี่ยห้อยโหนอยู่บนต้นไม้แต่ว่าเล็บของมันนี่เองครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเดินดินของสล็อตนั้นเชื่องช้ามันสามารถเดินได้เพียง 4-5 เมตรต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นครับนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พวกมันเชื่องช้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาหารที่พวกมันกินไปนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นยอดไม้ใบไม้หรือผลไม้ป่าอย่างอะโวคาโดก็ล้วนแต่เป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำดังนั้นครับมันจึงจำเป็นที่จะต้องประหยัดพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆมันจะใช้เวลาในการย่อยอาหาร 5-7 วันครับหรือบางทีมากกว่าสัปดาห์เพื่อให้ย่อยใบไม้และดูดสารอาหารออกมาได้มากที่สุดครับไม่เพียงเท่านั้นครับสล็อตยังมีมวลกล้ามเนื้อเพียงแค่1ใน4ของกล้ามเนื้อของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยจึงทำให้มันเนี่ยเคลื่อนไหวได้ช้านั่นเองครับเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมเจ้าสล็อตเนี่ยถึงเชื่องช้างุ่มง่ามเหลือเกินบางทีมันก็อาจจะอยากเคลื่อนไหวเร็วๆดูบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของตัวพวกมันเองจึงได้มีการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมนั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ Science Around Us สำหรับวันนี้ผมปอนภควัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ